นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์สระบุรีนะคะโดยที่ไม่มีกลุ่มสนับสนุนหรือต่อต้านเข้ามาในพื้นที่ค่ะนางสาวยิ่งรัตนวัฒน์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจราชการที่ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ูเก็ตจังหวัดสระบุรีหลังจากงดปฏิบัติภารกิจมาเป็นเวลา5วันโดยนายกรัฐ มนตรีติดตามงานในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเช่นกลุ่มอาชีพสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพอำเภอหนองแคพร้อมเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แค่จังหวัดสระบุรีที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปพบว่าการจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์มีผู้สนใจจำนวนมากขณะที่การอารักขาความปลอดภยัย เป็นไปตามปกติไม่มีการเพิ่มกำลังอารักขานนายกรัฐมนตรีและคณะขณะเดียวกันไม่พบกลุ่มต่อต้านหรือสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบโฉนดที่ดินก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาโอท็อปและกิจกรรมต่อยอดโอท็อปค่ะ